สวัสดีครับรายการบ้านและทินไทยก็กลับมาพบกับท่านในวันพฤหัสที่16สิงหาคมพุทธศักราช2555หรือปีคริสตศักราช2012นั่นเองนะครับมีหลายเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบคมนาคมขนส่งในเมืองของเราควรเป็นอย่างไรบ้างนะมีระบบคมนาคมขนส่งมากมายนะเป็นจำนวนมากเลยเนี่ยครับว่าเป็นอย่างไรเรื่องที่สองนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยมีความรู้อะไรบ้างที่ควรจะมาแบ่งปันกันแล้วก็เรื่องที่สามนะครับเรื่องเกี่ยวกับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะในใจกลางเมืองของเราท่านเหล่านี้อาจจะไม่มีบ้านหรืออาจจะมีบ้านนะแต่ว่าไม่เหมาะไม่สนใจที่จะอยู่หรือมีปัญหานี่นะครับก็เลยมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อท่านจะได้ช่วยกันนอกจากผมเป็นประธานของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์รีเอสเซทแฟร์แล้วนะครับผมก็ยังเป็นประธานมูลนิธิอิสระชนซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือคนเร่ร่อนแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยด้วยแล้วมาดูว่าเป็นอย่างไรนอกจากนี้นะครับในรายการของเรายังมีแขกผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่านที่เป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านเองท่านแรกที่เราได้เชิญท่านมาสัมภาษณ์เนี่ยครับก็คือท่านอาจารย์ธวัชมีประเสริฐสกุลนะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทไดจิคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทใหญ่บริษัทมหาชนนะครับทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแอฟแฟร์สยังเป็นบริษัทจำกัดนะไม่ใช่บริษัทมหาชนนะยังอยู่มหานาคอย่างนั้นเป็นต้นนะครับไม่ใช่บริษัทมหาชนนะครับนะเป็นอย่างนั้นแต่ขณะเดียวกันเรายังได้เชิญคุณปัทมาจันทรานุกูลนะครับกรรมการดำเนินการของบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแอฟแฟร์มาพูดถึงเรื่องของความสำคัญของข้อมูลเพื่อการลงทุนและสุดท้ายนะครับก็ได้เชิญอาจารย์สัญชัยทิพยะโกสัยซึ่งท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของบริษัท Quality Property Management หรือQPM นะเป็นบริษัทบริหารทรัพย์สินมหาอำนาจบริษัทหนึ่งเนี่ยครับมีบริหารทรัพย์สินเป็นจำนวนมากท่านก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าการบริหารทรัพย์สินนั้นเนี่ยนะครับของส่วนกลางเงินส่วนกลางนั้นเนี่ยของอาคารชุดจะบริหารยังไงดีจะไม่รู้อะไรบางทีผู้บริหารเนี่ยนะครับในส่วนที่เป็นผู้จัดการอาคารชุดเชิดเงินหนีไปก็มีเราจะทำไงดีแล้วก็จะเชิดเงินหนีไปนี่เอาเงินเนี่ยมาบริหารก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะสุดโทรมทำให้อสังหาทรัพย์สุดโทรมลงถ้าสุดโทรมลงก็ขายไม่ได้ราคาทุกคนก็แย่หมดใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญรายการบ้านและที่ดินไทยของเรานี้เนี่ยนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะซื้อบ้านอยากจะลงทุนซื้อทรัพย์สินเก็บไว้อยากจะเป็นนักพัฒนาที่ดินอยากจะเป็นในหน้าอยากจะเป็นผู้เงินค่าทรัพย์สินอยากจะเป็นนักบริหารทรัพย์สินหรือว่าเป็นนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองผังเมืองหรือว่าเป็นนักกฎหมายสถาปนิกวิศวกรก็ดูรายการนี้ได้หรือแม้แต่ท่านเป็นแม่บ้านอยู่บ้านจะได้รู้ลงทุนซื้อบ้านอย่างรอบรู้ก็สามารถดูรายการนี้ได้รายการของเรานั้นเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไว้คือเราถือว่า knowledge is not private property ความรู้นั้นไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใครเราต้องแบ่งปันกันทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยก็เลยพยายามที่จะจัดรายการนี้เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับทุกฝ่ายถ้าท่านให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความเมตตาที่จะช่วยแนะนำติชมรายการของเรานั้นเนี่ยนะครับรายการเราก็มีหนังสือแจกนะครับให้กับท่านด้วยนะซึ่งท่านจะสามารถที่จะได้รับเมื่อท่านได้เขียนข้อแนะนำติชมรายการของเรามานะที่อีเมลนะครับก็โสพล @area.co.th ถึงผมเองนะครับยินดีที่จะตอบแล้วก็ด้วยความขอบคุณท่านหรือถ้าอาจจะโทรศัพท์มาที่ออฟฟิศนะครับ02-295-3905นะถ้าผมอยู่ก็รับโทรศัพท์นะหรือว่าทาง Facebook ก็ได้นะครับเพื่อว่าเราจะได้ปรับปรุงรายการให้ดีขึ้นเหมาะสำหรับท่านได้มากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวสักครู่เราพบกันนะครับ
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรพระผู้นำชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัดขยะในชุมชนเข้าเฮ้พร้อมคนเดียวไม่รอดแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทรในช่วงแรกของรายการนะครับเราก็มาฟังบทสัมภาษณ์ของคุณธวัชมีประเสริฐสกุลท่านก็เป็นเพื่อนผมนะครับรู้จักกันมา20ปีได้แล้วและท่านก็ยังเป็นผู้ที่นักบริหารระดับสูงนะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทเดจิคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับท่านก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรั้วสำเร็จรูปที่ใช้ในประเทศไทยนะท่านผลิตรั้วเฟนเซอร์นะรั้วนี้มีชื่อเสียงทุกๆคนก็รู้จักนะเราก็เลยเชิญท่านมาท่านพูดมาสอนที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในฐานะที่เป็นอาจารย์ทางด้านเกี่ยวกับการก่อสร้างด้วยนะลองฟังท่านดูนะครับครับสวัสดีทุกท่านครับก็วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องรั้วสำเร็จรูปนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตรั้วสำเร็จรูปเฟนเซอร์นะครับซึ่งเป็นโรงงานผลิตรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปรายแรกเมื่อประมาณ12ปีก่อนนะครับปัจจุบันเองเนี่ยรั้วสำเร็จรูปของเราก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับแต่ก่อนอื่นใดเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยเราเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของค่าแรงที่ค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเองเราก็รู้ว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยมีค่าแรงวันละ300บาทเป็นค่าแรงขั้นต่ำทั้งปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ใช้แรงงานเนี่ยจะมีค่อนข้างจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยการนำวัสดุคอนกรีตสำเร็จรูปมาใช้ในการสร้างบ้านในการทำการก่อสร้างโดยเฉพาะเรื่องรั้วสำเร็จรูปเนี่ยก็มีความจำเป็นและได้รับความนิยมเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยเราเองเนี่ยกำลังจะเข้าสู่อาเซียนนะครับซึ่งประเทศเราเองก็เป็นประเทศชั้นนำนะฮะอยู่ในแนวหน้าของกลุ่มอาเซียนเพราะนั้นการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าเรื่องของวัสดุก่อสร้างเนี่ยเป็นความจำเป็นของคนไทยจะต้องร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันในการพัฒนานะครับเฟนเซอร์เองเนี่ยได้มีนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องรั้วมากมายนะครับตั้งแต่รั้วสวยงามตั้งแต่รั้วราคาถูกรั้วกันน้ำนะครับแล้วก็รั้วบ้านจัดสรรต่างๆนะครับเราได้ออกสินค้ารั้วสำเร็จรูปมาค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อให้ตอบสนองตลาดในประเทศไทยในปี2555เองเนี่ยจริงๆแล้วเศรษฐกิจทางด้านการก่อสร้างของประเทศไทยเองเนี่ยมีอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ10ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายฐานผลิตของประเทศต่างๆจากยุโรปจากประเทศญี่ปุ่นหรืออเมริกาเนี่ยเข้ามาสู่อาเซียนจริงๆแล้วเราเองก็กึ่งๆจะเป็นศูนย์กลางในการนำเทคโนโลยีของการผลิตเข้ามาอยู่ในเมืองไทยฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าอัตราการใช้รั้วที่เราส่งมอบให้กับผู้รับเหมาประเทศญี่ปุ่นหรือผู้รับเหมาของไทยที่ไปก่อสร้างโรงงานให้กับคนญี่ปุ่นในเมืองไทยเองไม่ว่าจะเป็นมาบตาพุดแหลมฉบังหรือว่าแถวนวนครอะไรก็ตามเนี่ยมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางจริงๆเพราะนั้นการนำวัสดุสำเร็จรูปมาใช้เพื่อความรวดเร็วในการก่อสร้างนะครับในเรื่องของการทำโรงงานหรือว่าในเรื่องของการทำหมู่บ้านจัดสรรต่างๆบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์เนี่ยมีความจำเป็นค่อนข้างสูงนะครับได้ความรู้ดีไหมครับเป็นระยะเวลาสั้นๆที่ท่านมาพูดถึงแต่ว่าเราก็ได้รับความรู้นะครับแล้วท่านก็ยินดีให้ความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับใครสนใจจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการก่อสร้างก็มาเรียนกับท่านได้ที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเรานี่เองในช่วงนี้นะครับผมอยากให้ดูภาพที่น่าสนใจนะครับ
เพื่อว่ารายการของเราจะได้ไม่ซีเรียสจนเกินไปภาพแรกนะครับเป็นภาพโอลิมปิกหลายท่านยังคงผิดหวังเกี่ยวกับโอลิมปิกอยู่นะครับเพราะว่าเราได้เหรียญน้อยมากในปีนี้นะมีอยู่วันหนึ่งตอนเปิดกีฬาโอลิมปิกเนี่ยนะครับนะผมก็ตื่นมาทำงานแต่เช้าตีสี่นะทุกวันก็พยายามที่จะตื่นมาแต่ตีสี่เนี่ยครับบางวันก็ตื่นสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างนะก็เห็นก็ปุยเปิดรายการกันเนี่ยนะครับผมก็เลยมาเปิดดูบ้างนะครับมาถึงตอนท้ายๆโชคดีเจอคณะนักกีฬาไทยกำลังเดินเข้าสนามนะฮะผมก็เลยถ่ายรูปไว้นะถ่ายรูปจากจอคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับนะเห็นก็กำลังเดินกันอยู่นะก็โชคดีที่ได้เห็นนะครับในวันเปิดเสียดายครับนักกีฬาเราอาจจะไม่ได้มีได้เหรียญมากนักนะครับถ้าได้เหรียญมากๆคงจะเป็นที่ชื่นชมยินดีของคนไทยเราเองนะครับเอาไว้อีก4ปีข้างหน้าค่อยว่ากันใหม่แล้วกันนะครับอีกภาพหนึ่งนะครับผมก็ไปบรรยายอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ศรีราชามองไปที่ห้องเรียนเนี่ยนะครับก็เจอเนี่ยนะครับแหลมฉบังเอาอุดมเป็นโรงงานอยู่เยอะนะครับผมเลยนึกในใจว่าถ้าเป็นวันนี้เนี่ยนิคมอุตสาหกรรมหรือโรงกลั่นน้ำมันพวกนี้นี่คงไม่ได้สร้างหรอกครับนะอาจจะถูกต่อต้านกันหน้าดูแต่โชคดีเราได้สร้างก่อนแต่ต่อไปก็บอกว่าอย่างพม่าเนี่ยนะก็จะสร้างท่าเรือน้ำลึกเนี่ยใหญ่กว่ามาบตาพุทธของเราซึ่งใหญ่กว่าแหลมฉบังนี่นะครับมาบตาพุทธเราใหญ่กว่าแหลมฉบังแต่ว่าที่เมืองถวายเนี่ยจะใหญ่กว่าแหลมมาบตาพุทธของเรา10เท่าโอ้โหมันก็กระเทือนประเทศไทยเราพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเขาสร้างขึ้นมาอย่างนี้นี่นะครับประเทศไทยอาจจะเดือดร้อนเหมือนกันนะแต่บ้านเรานั้นมีคนขัดขวางเยอะครับอาจจะเป็น NGO บางกลุ่ม NGO บางกลุ่มนะครับหรือว่าอื่นๆบ้างค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยสำหรับประเทศไทยเราเพราะว่าถ้าเป็นวันนี้คงไม่ได้สร้างหลายอย่างในประเทศไทยนะครับทางด่วนขั้นที่2แถวคลองประปาถ้าเป็นสมัยนี้คงไม่ได้สร้างหรอกครับหาว่าสารตะกั่วตกลงไปแต่จริงๆไม่มีปัญหาเห็นไหมครับนะหรือสะพานพระราม8นะฮะถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นโครงการในพระราชดำริก็คงไม่ได้สร้างนะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ถ้าไม่ใช่โครงการในพระราชดำริก็คงไม่ได้สร้างเหมือนกันนะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราบางทีต้องทบทวนเหมือนกันนะครับบางทีเราทำไปทำมาเป็นการขัดขวางความเจริญคนที่รับเคราะห์ก็คือประชาชนส่วนใหญ่นั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูสาระสำคัญนะครับเมื่อกี้ได้กล่าวเรียนไปแล้วนะครับถ้าท่านให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนารายการของเรานี่มีหนังสือแจกครับอสังหาริมทรัพย์ต่างแดนต่างแดนก็เป็นยังไงบ้างลองดูนะครับถ้าท่านให้ความคิดความอ่านมาว่าจะพัฒนารายการได้ยังไงบ้างมีหนังสือเล่มนี้แจกเอาละครับเรามาดูกันถึงเรื่องว่าระบบคมนาคมขนส่งในเมืองของเราเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเองก็ประสบมาอยู่เรื่อยๆนะครับระบบคมนาคมขนส่งภาพแรกนะครับนะผมภาพที่ผมขับรถอยู่บนทางด่วนนะทางด่วนขั้นที่สองจากแถวแจ้งวัฒนะจะเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับโอ้โหดูสิครับรถติดทั้งสองฝั่งนะเหนื่อยน่าดูเหมือนกันนะถ้าไม่มีทางด่วนคงยิ่งกลัวหนกว่านี้โชคดีที่มีทางด่วนท่านรู้ไหมครับที่เซี่ยงไฮ้นะปักกิ่งอย่างนี้นะครับทางด่วนของเขาเนี่ยก็มีใกล้เคียงกับช่วงเรามีแหละครับเรามีทางด่วนปีพุทธศักราช2523มันขอโทษนะครับ23 21ทางด่วนขั้นที่1เนี่ยครับที่ปักกิ่งที่เซี่ยงไฮ้ยังไม่มีนะครับเขาเพิ่งปฏิวัติวัฒนธรรมในภายหลังปฏิวัติกันในภายหลังเมื่อปี40นะครับเมื่อปี3540แถวนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ทางด่วนเขานี่ให้วิ่งฟรีครับเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งทำทางด่วนทำรถไฟฟ้าเยอะแยะนะครับนี่เป็นอย่างนั้นของเรายังมีอยู่ไม่กี่เส้นน่าเสียดายนะจริงๆเราควรจะมีระบบการขนส่งที่ดีกว่านี้เพื่อการขนส่งที่ดีก็ทำให้ประเทศชาติเรามีผลผลิตดีขึ้นด้วยภาพต่อมารถไฟในเมืองเราเนี่ยนะครับจริงๆเรามีคนทำงานจากนครปฐมเดินทางเข้าเมืองเรียกคอมมิวเตอร์ซึ่งก็คือคนที่อยู่นอกเมืองแล้วเข้ามาทำงานในเมืองเนี่ยอาศัยรถไฟเราพัฒนามา100ปีแล้วเป็น100ปีนะครับจริงๆควรจะเป็นพี่เอื้อยเพื่อที่จะพัฒนาให้มันยิ่งใหญ่นะในภูมิภาคนี้นะเสียดายเรายิ่งพัฒนายิ่งหดลงนะน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่คือรถไฟบ้านเราเป็นอย่างนี้นะครับหวังใจว่าจะได้มีการพัฒนา
เรายังมี BRT นะ BRT นี่เป็นสถานี BRT ที่แถวถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่บนดินนะครับถ้าเราสามารถทำให้เป็นแบบ BTS นะหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินได้ยิ่งดีแต่ทำงี้มันทำให้เสียเลนเป็นหนึ่งเลนก็ดีกว่าไม่มีครับนะเข้าทำนองกรรมดีกว่ากรรมเป็นต้นแต่จริงๆแล้วควรจะสร้างยกระดับลอยฟ้าหรือลงใต้ดินนะจะได้ไม่เสียพื้นที่จราจรไปนะน่าเสียดายไปอย่างยิ่งที่กรุงจาการ์ตาเนี่ยครับมีรถ BRT แบบบ้านเราจริงๆเราเรียนแบบเข้ามานะตอนหลังเดี๋ยวนี้เขากำลังสร้างรถ BTS กันอยู่นะรถไฟฟ้าลอยฟ้ากันอยู่นะเพราะอย่างนั้นมันไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราควรจะมีการพัฒนาให้ดีกว่านี้รถเมย์นะมีอยู่วันนึงนะครับผมก็ได้มีโอกาสขึ้นรถเมย์ร้อนนะขึ้นไกลเที่ยวนะครับนะขึ้นไกลจากสารภาพกลางกรุงเทพมหานครถนนดินสอไปจนถึงห้วยขวางเลยครับเดินทางค่อนข้างจะไกลรถเมล์ร้อนนี่6.50 บาทแต่คันที่ผมนั่งนี่ขอประทานโทษฟรีครับรถเมล์ฟรีสงสัยทางราชการตั้งแต่สมัยยุคท่านอดีตนายกสมัครสุนทรเวชนะครับให้นั่งรถเมล์ฟรีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเข้าตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับนะทำให้ชาวบ้านได้มีโอกาสใช้ฟรีอาจจะเป็นเพราะว่าปกติขับรถก็ให้บริการก็เจ๊งกันตลอดศกก็ให้นั่งฟรีซะเลยนะเรียกว่ายอมตายเป็นชดป่าช้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับแต่ก็เป็นประโยชน์ดีเหมือนกันนะผมก็ขึ้นไปนั่งบ้างนะก็พอดีวันนั้นถ้าเกิดขับรถไปก็ใช้เวลาก็ใกล้เคียงกันเพราะรถมันช่วงนั้นก็อาจจะรถติดบ้างนะครับก็เลยนั่งรถซะเลยนั่งรถเมล์ซะเลยเนี่ยครับนะก็เป็นประสบการณ์อย่างนึงนะปรากฏว่ารถเมล์ร้อนนี่ก็ร้อนจริงๆเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ถือเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเพราะไม่ได้นั่งมานานแล้วเหมือนกันนะเลยลองประสบการณ์อย่างนี้บ้างจริงๆระบบรถพวกนี้เนี่ยนะครับมันควรจะล้อกันตามรถไฟฟ้าคือถ้ารถไฟฟ้าเป็นแถวไหนหรือทางด่วนอยู่แล้วไหนเนี่ยนะครับพอลงปุ๊บก็มีรถเมล์ไปตามจุดต่างๆนะแต่รถเมล์บ้านเรานี่ก็อาจจะยังต้องจัดระบบใหม่นะครับเป็นอย่างนี้มานานแล้วบางทีหมายเลขยังไม่รู้เลยนะครับมีเลข1 ถึง 100นะถึง103ปุ๊บ104แล้วก็ไป200กว่าเลยนะนะมันอาจจะจำสายไม่ค่อยได้หรือไงไม่รู้เนี่ยนะครับก็เลยกระโดดกระโดดกันไปก็มีนอกจากนี้เรายังมีรถ2แถวรถ2แถวก็ให้บริการราคาเดียวกับรถเมล์เหมือนกันนะ6.50 บาทนะครับจริงๆแล้วบางคนยังยอมนะครับยังยอมรอรถเมล์ฟรีไม่รถเมล์ธรรมดามา6.50 บาทไม่ขึ้นนะครับรอรถเมล์ฟรีนะแสดงว่าถ้ารถเมฟรีมาเนี่ยชั่วโมงละคันเนี่ยค่าแรงเขามีเวลามีค่าเท่ากับ6.50 บาทเท่านั้นเองอะถ้ามันถูกอย่างนี้ถ้า6.50 บาทเอาว่า7 บาทแล้วกันนะครับทำงาน8 ชั่วโมง8 7 56ราคาตัวเขาค่าตัวต่อวันแค่56 บาทเท่านั้นเองน่าแสดงว่าคงจะเป็นคนที่ไม่ได้ทำงานเลยสักอย่างนึงนะครับบางคนยังรอรถเมฟรีก็มีแต่ในแง่หนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราให้รถเมให้รถประจำทางนะรถสองแถวขึ้นราคาจาก6.50 บาทเป็น10 บาทแต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องบริการดีขึ้นมาจอดว่าวิ่งไวนะครับไม่จะจอดแช่อะไรต่างถ้าจอดแช่ปุ๊บเลิกเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าทำอย่างนั้นได้นะก็จะทำให้คุ้มค่ากว่ายอมเสียจาก6.50 บาทเป็น12 บาทเป็น10 บาทเนี่ยครับแต่ว่ารวดเร็วทันใจไปไหนมาดีกว่าเนี่ยครับอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าเรียกว่ายิ่งให้ค่าโดยสารมากขึ้นยิ่งได้แต่ถ้าเกิดให้ค่าโดยสารมากขึ้นแล้วไม่ได้บริการที่ดีแล้วก็ไม่ให้นะครับนะก็ต้องแบบว่าผีกระโลงกันไปเลยว่างั้นแต่ว่าในแง่หนึ่งเนี่ยเราควรจะปรับปรุงด้วยการจ่ายค่าบริการที่แพงขึ้นแต่คุ้มค่าครับนะถ้าไม่คุ้มถ้าไม่จ่ายเนี่ยครับมันก็อยู่กันอย่างยักแย่ยักยันอย่างนั้นนอกจากนี้นะครับมีเรือด่วนเนี่ยครับผมนั่งเรือด่วนมีอยู่วันหนึ่งผมก็ไปถวายพระพรในหลวงนะครับแล้วก็ระหว่างทางจากเสรีราชก็นั่งเรือด่วนหรือบางทีไปทางอื่นก็มีโอกาสก็นั่งเรือด่วนบ้างนะครับก็นั่งเรือด่วนอันนี้ก็15 บาทจริงๆก็มีอยู่สายเดียวนะครับจริงๆแล้วอาจจะมีควรจะมีลักษณะว่าเป็นการแข่งขันสักหน่อยเนี่ยครับเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคนะแต่ว่าตอนนี้ก็มีอยู่สายเดียวนะฮะแต่ก็ดีบริการได้ดีเนี่ยครับก็เป็นทางเลือกอย่างนึงแล้วก็มีเรือด่วนคลองแสนแสบบ้างผมเคยนั่งอยู่หนนึงนะผมไปบรรยายที่นิด้าหลักสูตรปริญญาเอกนะเป็นระยะมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยครับผมก็ลงทุนนะล่างเรือด่วนเลยนะก็เป็นประสบการณ์แปลก
นะบางคนก็นั่งมาตลอดนะครับแต่ผมก็เพิ่งเคยนั่งนั่งแต่บีมาก็เพิ่งครั้งแรกในชีวิตนะครับอีกอันนึงก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างอันนี้ผมนั่งประจำหน่อยนะครับอาจจะนั่งไปตลาดบ้างนะอะไรอย่างใกล้ๆถ้าไกลๆคงไม่ไหวนะครับหวัดเสียวแต่บางทีก็ไปไกลบ้างเหมือนกันแต่ครั้งคราวนะแต่อย่าลืมนะครับนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ต้องสวมหมวกกันน็อกหน่อยนะแต่ว่าหมวกกันน็อกของพวกมอเตอร์ไซค์บางทีก็สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่กลิ่นก็ไม่ดีนะจริงๆแล้วควรจะมีการปรับปรุงได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่าการที่เรามีระบบมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยก็ดีทำให้เราเดินทางได้คล่องแคล่วนะแต่ว่าคนที่ให้บริการเหล่านี้นี่นะครับก็ต้องจ่ายค่าเสื้อบ้างค่าอะไรต่างบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราเราก็จะได้ถ้าไม่ต้องมีการจ่ายอะไรมากมายเนี่ยนะครับมันก็คงทำให้บริการไม่แพงแต่ต้องมีการจ่ายอะไรนะครับผู้บริโภคก็อาจจะเดือดร้อนได้นะครับระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครเราก็เป็นอย่างนี้นะครับพวกเราที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ช่วยกันปรับปรุงเพื่อประชาชนเพื่อผู้บริโภคตาดำๆนั่นเองนะครับชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นำชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัดขยะในชุมชนเอ้าเฮ้พร้อมคนเดียวไม่รอดนายกแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทรพ่อเขาทำอะไรกันอ่ะโตขึ้นเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะอยากรู้เดี๋ยวพี่บอกให้ดีไหมถ้าคุณไม่บอกเขาคนอื่นเขาจะมาบอกแทนคุณคืออย่างนี้ลูกเรื่องเพศคุยกันได้มิ้นสอบที่นี่ว่างวะไปทะเลกันไม่อ่ะมินไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็วิเศษดีก็ได้คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่รู้ว่าท้องกระชิ่งพี่พิสูจน์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเพศสัมพันธ์ใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้การทำพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในการซื้อบ้านหลังเดียวข้อมูลสำคัญนะถ้าเรามีข้อมูลที่ดีเรารู้ว่าเขาขายกันราคาเท่าไหร่ยังไงเนี่ยนะครับเราก็ซื้อบ้านลงทุนอย่างรอบรู้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า knowledgeable นะ knowledgeable คือรอบรู้นั่นเองนะดังนั้นวันนี้เราก็ได้เชิญคุณปัทมาจันทรานุกูลนะกรรมการผู้อำนวยการของส่วนข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs ได้มาคุยให้พวกเราฟังผมว่าความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลองฟังเธอดูนะครับสำหรับข้อมูลมีความสำคัญในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ก็คงไม่พ้นเรื่องของพื้นที่หรือทำเลอย่างเช่นในแผนที่ที่เราเห็นอันนี้เป็นแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์อาคารของแต่ละอาคารถ้าเราสามารถเห็นภาพแบบนี้ในแต่ละพื้นที่เช่นแดงพวกออกโทนแดงหลายเป็นพาณิชย์ดำพวกออกโทนเหลืองหรือออกไปทางโซนอ่อนเป็นพวก residential หรือว่าที่พักอาศัย
ม่วงเป็นโรงงานเราจะสามารถเห็นพื้นที่ว่าดีมานด์ซัพพลายอะไรมันเยอะมากแค่ไหนมีความต้องการของอะไรบ้างเช่นบางทีเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราเห็นสุขุมวิทช่วงกลางๆเนี่ยตึกสูงเยอะมากแต่ถ้าพอลงไปในพื้นที่จริงเราจะเห็นว่ามันเป็นเหลืองมันเป็นการใช้อาคารประเภท residential หรือว่าที่อยู่อาศัยอันนั้นมันสะท้อนหลายอย่างได้สำหรับธุรกิจอื่นด้วยนะฮะไม่ว่าจะธุรกิจค้าปลีกหรือพิซซ่าหรือซักอบแห้งหรือดอกไม้ก็จะสามารถรู้ได้ว่าพื้นที่ไหนเหมาะที่จะมีคนประเภทไหนอยู่มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ด้วยกันเองก็สามารถรู้ว่าถ้าจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาอีกเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเอายังมีช่องว่างตลาดเป็นอะไรได้บ้างเราสามารถเห็นภาพแบบนี้ได้ไม่แค่เป็นสีของอาคารเราสามารถเห็นทั้งโซนได้เพราะว่า ANC Forest and Affair เนี่ยนอกจากทำพอดสีลงอาคารแล้วยังพอดแบบเป็นโครงการทั่วกรุงเทพฯปริมณฑลได้ไปถึง11จังหวัดก็เกือบจะภาคกลางอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะมองภาพว่าในแต่ละพื้นที่ค่ะแบ่งเป็นโซนเนี่ยจับกลุ่มเรียบร้อยเนี่ยบริเวณไหนเป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์ประเภทไหนไหนมากน้อยแค่ไหนและเป็นระดับราคาไหนซึ่งมันคลาสสิฟายได้ว่าเช่นมหาชัยเป็นประเภท 3-4 ล้านเยอะแค่ไหนแล้วความสามารถในการขายมันเร็วหรือช้าแค่ไหนค่ะแล้วก็ลำลูกกาลำสาลีนะนิมิตใหม่หาไทยราชนะคะหรือจะเข้ามาถึงลำสิบคลอง1ถึง3โซนหนึ่งก็จะเห็นภาพแบบนี้ทั่วกรุงเทพปริมณฑลมันสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการของตลาดพื้นที่เป็นยังไงบ้างแบบนี้กว่าจะได้มาก็คือการซึ่งต้องไปเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อที่จะมาลงแผนที่และให้เราเห็นภาพนั่นก็คือข้อมูลค่ะที่พร้อมใช้งานในการวิเคราะห์แต่ถ้าจะหยิบมาใช้เพื่อจะขึ้นโครงการสักอันหนึ่งคงต้องลงมากกว่านั้นเช่นที่ตั้งของไซต์เราอยู่ติดถนนหรือติดถนนแต่เป็นข้อขวดค่ะอันนั้นก็ต้องมาดีไซน์กันว่าแล้วมันเหมาะที่จะขึ้นเป็นอะไรนะมันตอบสนองที่ดินแปลงนี้ high end value ของมันเนี่ยควรจะใช้เป็นอะไรที่คุ้มที่สุดนะคะรอบๆข้างไซต์เลยคืออะไรค่ะแต่ภาพใหญ่ที่สุดของมันก็ควรจะได้มาจากที่เมื่อกี้ได้เรียนไปนะคะทั้งหมด78โซนแล้วค่อยมาลงที่รายละเอียดของแต่ละโปรเจกต์ค่ะนั่นก็คือประโยชน์ของข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาหรือลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นี่แหละครับเป็นความรู้อย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่ทำข้อมูลมากับมือมาเป็นระยะเวลายาวนาน20ปีแล้วทีนี้ในช่วงถัดมานี้นะครับเรามาดูภาพถ่ายที่น่าสนใจนะเป็นภาพสนุกสนุกเนี่ยครับอันนี้เป็นอาหารเย็นแบบเบาๆนะก็มีผมมีสีภรรยาแล้วก็มีแม่บ้านนะช่วยกันนะแม่บ้านก็ทำนะผมก็สีภรรยาผมก็ไปซื้อปลามาก็เอามาทานด้วยกันง่ายๆเพราะว่าถ้าทานมากเกินไปอาจจะอ้วนมากกว่านี้นะผมพวกเราก็เลยทานกันอย่างนี้นะครับก็ในแง่นึงก็อยู่อย่างพอเพียงด้วยนะครับไม่ได้เน้นการอยู่อย่างหรูหราฟู่ฟ้านะพวกเราก็ควรจะอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงดีกว่านะครับนะดีกว่าที่จะอยู่แบบว่าฟู่ฟ้านะครับเพราะว่าเสียเงินเยอะนะครับในการที่จะฟู่ฟ้ามีหน้ามีตาแรงต่างพอเพียงน่าจะเป็นทางออกที่ดีอย่างหนึ่งอีกภาพหนึ่งนะครับที่อยากจะให้เห็นนะครับก็เป็นภาพแปลกดีนะครับที่หน่วยงานแห่งหนึ่งเนี่ยครับผมไปดูนะมีต้นไม้ขึ้นอยู่ท่านก็ทำ เป็นทางลาดลงมาเนี่ยครับนะปรากฏว่าตอนหลังต้นไม้คงใหญ่โตมากขึ้นนะก็เลยต้องตัดต้นไม้ออกนะก็เป็นภาพปริศนาธรรมที่น่าสนใจเหมือนกันนะของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งนะผมเดินผ่านไปเห็นเข้าไปบรรยายก็ไปถ่ายรูปไม้เห็นจริงๆแล้วผมก็บรรยายไปทั่วเนี่ยครับแต่ว่าสอนประจำมันคงจะลำบากนิดนึงเพราะว่าผมก็สอนอยู่ที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับแต่ว่าก็บรรยายไปทั่ววิทยาการตำรวจวิทยาลัยการตำรวจก็ไปบรรยายนะครับโรงเรียนในร้อยจบรอพระปกเกล้าบ้างนะก็ไปเรื่อยนะหรือหลักสูตรปริญญาเอกของนิด้าหรือที่อื่นๆก็ไปบรรยายเป็นระยะนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อเนื่องเท่านั้นเองทีนี้ช่วงนี้นะเรามาดูถึงเรื่องว่าความรู้
ที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเราเนี่ยเราให้ความรู้อะไรบ้างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีหลักสูตรอยู่หลายหลักสูตรที่ทางโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเราจัดขึ้นนะฮะโดยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นหลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินคือถ้าเราจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราต้องคิดถึงเรื่องความเป็นไปได้อยู่4เรื่องคือ1ความเป็นไปได้ทางด้านกายภาพ2ความเป็นไปได้ทางด้านข้อกฎหมาย3ความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดและ4ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินถ้าทางกายภาพแถวนี้ทําไม่ได้เป็นหินแข็งเป็นอะไรต่างๆไม่มีน้ําก็ขาดความเป็นไปได้ถ้าพัฒนาโครงการไม่ได้2ถ้าเกิดว่าบริเวณนั้นตลาดไม่เอื้ออำนวยเลยนะเราจะไปทําบ้านเดี่ยวอยู่ในย่านที่แถวนั้นไม่มีใครทํานะครับนะคงทําไม่ได้อยู่ย่านสีลมใจกลางเมืองนี้คงจะไม่ได้เหมาะจะทำสำนักงานมากกว่าหรือเราจะไปทำนะโครงการอาคารสำนักงานอยู่ไกลๆนะวิเคราะห์ดูแล้วนะคงจะมีคนมาเช่าจ่ายเงินให้เราน้อยความเป็นไปได้ทางการเงินต่ำก็ไปเป็นไม่ได้หรือข้อกฎหมายนะแถบนี้เขาห้ามสร้างตึกสูงเราจะไปคิดทำตึกสูงก็เป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วผิดกฎหมายเราทำธุรกิจต้องถูกกฎหมายนะครับถูกกฎหมายจะผิดกฎหมายนี่ไม่ได้จะแบบว่าโกงไปโกงมาดำน้ำไม่ใช่วิสัยที่เป็นการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลอันนี้เราคงไม่ส่งเสริมกันหลักสูตรแรกที่เราเพิ่งจัดไปเมื่อไม่นานนี้นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางด้านการเงินในการวิเคราะห์โครงการนะการเงินมันเป็นอย่างไรบ้างนะอย่างเช่นว่าในแง่การเงินเนี่ยนะเราต้องวิเคราะห์ดูว่ามันมีความคุ้มทุนไหมนะหลักสูตรนี้นี่เราจัดอยู่4วันนะมีใช้คอมพิวเตอร์ใช้ Excel ทำเนี่ยนะครับวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินนะจะวิเคราะห์ทำยังไงดีที่จะเหมาะสมนะครับบริเวณนี้ไปทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็วิเคราะห์ดูแล้วมันคุ้มค่าหรือไม่มีผลตอบแทนที่ดีหรือเปล่าในการวิเคราะห์ทางด้านการเงินเนี่ยมีอยู่4เรื่องสำคัญที่เราต้องวิเคราะห์คือ1รายได้จะมีกระแสรายได้เงินสดเข้ามายังไงบ้าง2รายจ่ายคิดดูแล้วรายได้รายจ่ายมีกำไรไหมนะรายได้กับรายจ่ายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ3ระยะเวลาจะคืนทุนในกี่ปีนะหรือขายแล้วก็ได้กำไรในกี่ปีนะหรือถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ในเชิงให้เขาเช่าเนี่ยต้องอีกกี่ปีถึงจะคืนทุนระยะเวลา4อัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนไหนหนอที่เราคิดว่าเหมาะสมที่จะทำคือถ้าเราฝากเงินในธนาคารได้ดอกเบี้ย 3%แต่ถ้าเราลงทุนได้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนแค่ 3% เราบอกนั้นฝากเงินธนาคารดีกว่าไม่ต้องไปลงทุนเพราะไม่ต้องเหนื่อยใช่ไหมครับฝากเงินในธนาคารก็ได้ดอกเบี้ยมา 3% แต่ถ้าเราได้รับการลงทุนเราไปลงทุนเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องเหนื่อยเนี่ยเราควรจะได้ผลตอบแทนสูงกว่านั้นนะดังนั้นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่เราต้องคำนวณให้เห็นนะดังนั้นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้การเงินเนี่ยขึ้นอยู่กับรายได้รายจ่ายระยะเวลาคืนทุนและอัตราผลตอบแทนนี่คือเรื่องที่เราสอนกันในหลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน RE 121 4วันนะฮะ32ชั่วโมงหลักสูตรที่2เนี่ยเราสอนเร็วๆนี้เนี่ยครับสอนไปเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรท่านทราบไหมครับตามกฎหมายเนี่ยนิติบุคคลทั้งหลายบ้านจัดสรรทั้งหลายอาคารชุดทั้งหลายเนี่ยนะครับจะต้องจัดตั้งเป็นนิติบุคคลท่านนิติบุคคลอาคารชุดก็อยู่ในห้องอาคารชุดที่ขายห้องชุดคือโครงการเนี่ยเรียกว่าอาคารชุดแต่แต่ละห้องที่ขายเรียกว่าห้องชุดแต่บ้านจัดสรรอาจจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์นะบ้านแฝดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับรวมๆกันแล้วเนี่ยเราเรียกว่าบ้านจัดสรรโครงการจัดสรรนะดังนั้นเราต้องจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรขึ้นมาตามกฎหมายเพื่อที่จะดูแลทรัพย์สินให้ดีถ้าดูแลดีมูลค่าทรัพย์สินก็เพิ่มขึ้นดังนั้นเราก็เลยมีการจัดอบรมหลักสูตรการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรและอาคารชุดผู้สนใจเรียนคือใครเจ้าของตึกเจ้าของอาคารเจ้าของโครงการหรือแม้แต่ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของนิติบุคคลเนี่ยเราก็สอนทางด้านนี้ด้วยนะปรากฏว่าผู้สอนเนี่ยนะครับเป็นผู้รอบรู้มาจากบริษัทใหญ่โตเช่น London House นะบริษัทมาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อมาให้ความรู้โดยเฉพาะหลักสูตรนี้ก็เลยค่อนข้างจะคุ้มค่ามาก2วันอัดวิชากันเต็มที่นอกจากนี้เรายังมีเรื่องหลักสูตรเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนภาษี
และการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เราต้องวางแผนภาษีและจัดทำบัญชีเราทำธุรกิจต้องถูกกฎหมายเสียภาษีธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงสุดก็คือธุรกิจที่จ่ายภาษีมากที่สุดใช่ไหมครับเราทำธุรกิจได้กำไรมาเหมือนกันมีรายได้เหมือนกัน100ล้านนะครับแต่เราจ่ายภาษีมากกว่าเนี่ยแสดงว่าเรารับผิดชอบดีนะครับเราต้องรู้จักว่าจะจ่ายภาษียังไงที่จะเป็นการจ่ายภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายและประหยัดด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้วางแผนภาษีหรือระบบบัญชีที่ไม่ดีอาจจะทำให้เราเสียเปรียบได้นะใช้เงินไม่คุ้มค่านะเราก็เลยมีการจัดอบรมหลักสูตรนี้ซึ่งหลักสูตรนี้นี่ก็มีคนเข้าอบรมสนใจเยอะนะครับอันนี้เรียกว่า RE 151นอกจากนี้ในเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรายังจัดหลักสูตรเรื่องเกี่ยวกับการอันนี้ไม่ใช่หลักสูตรอันนี้เป็นเรื่องของการเสวนาวิชาการรายเดือนเป็นการร่วมกันระหว่างมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยถือว่าเป็น continuing professional development program หรือ CPD เนี่ยคือการศึกษาต่อเนื่องนักวิชาชีพทั้งหลายเนี่ยจะต้องบริการลูกค้าให้ดีดังนั้นเราก็เลยต้องจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องทำทุกเดือนนะเดือนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารเรื่องการตรวจสอบอาคารซึ่งเป็นเรื่องสำคัญผู้ประเมินก็ต้องรู้ในหน้าก็ต้องรู้นักพัฒนาที่ดินก็ต้องรู้ในธนาคารก็ต้องรู้ด้วยเหมือนกันนะครับเราก็มีการเสวนาทุกเดือนหัวข้อก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะสนใจก็มาเสวนากันได้มาเสวนาแล้วก็ลงชื่อท่านไว้ว่าท่านได้มาร่วมกันเสวนาแล้วนะครับจะได้จะไปสมัครสมาชิกสมาคมที่ไหนต่ออายุสมาชิกที่ไหนเราก็ได้บอกว่าเนี่ยเราเคยมีการศึกษาต่อเนื่องอันต่อมานะครับเรามีหลักสูตรเรื่องการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์นี่รุ่นที่97แล้วนะครับเราจัดมานานจัดมาก่อนที่ธรรมศาสตร์หรือที่จุฬาหรือที่อื่นๆไปสอนทางด้านนี้นะฮะเราก็จัดมารุ่นที่97แล้วนะให้ความรู้อย่างต่อเนื่องนะ4วันเนี่ยอวิชชากันเต็มที่เลยนะพาไปดูถึงสถานที่สนามกอล์ฟนิคมอุตสาหกรรมโรงแรมเค้าเป็นยังไงบ้างจะได้ดูแลกันอย่างดีแล้วก็หัดประเมินให้พอเป็นเลยแหละนะครับแต่ถ้าประเมินเป็นยาวๆเนี่ยมีหลักสูตร AP 101 14สัปดาห์เลยนะไปประเมินตั้งแต่โครงการเล็กๆอพาร์ตเมนต์อาคารสำนักงานทำให้เป็นเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถ้าใครท่านสนใจที่จะเรียนทางด้านอสังหาริมทรัพย์เรียนให้ทำเป็นเนี่ยครับเป็นเรื่องการเงินกฎหมายการตลาดการประเมินค่าทรัพย์สินการบริหารอาคารชุดอะไรต่างๆเนี่ยครับการบริหารการก่อสร้างมาเรียนที่นี่แต่ถ้าเรียนแบบกว้างๆมีหลายที่ที่น่าสนใจเรียนบางท่านเราก็แนะนำให้ไปเรียนที่อื่นบางท่านก็จะเรียนจากที่อื่นที่แบบกว้างๆมาแล้วก็มาเรียนกับเราเพื่อที่จะเป็นการเจาะลึกเฉพาะเรื่องนะครับนี่ก็คือกิจกรรมของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยซึ่งตอนนี้ผมก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีกรรมการโรงเรียนหลายต่อหลายท่านที่เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในวงการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะและเราโรงเรียนเราก็ถือนักเรียนเป็นศูนย์กลางซะด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนทั่วไปนะครับเพื่อที่ว่าผู้ที่เรียนหนังสือนั้นจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งสนใจมาเรียนที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรพระผู้นำชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัดขยะในชุมชนเข้าเฮ้พร้อมคนเดียวไม่รอดนายกแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทรพ่อเขาทำอะไรกันนะโตขึ้นเดี๋ยวก็รู้เองอยากรู้เดี๋ยวพี่บอกให้
ดีมากถ้าคุณไม่บอกเขาคนอื่นเขาจะมาบอกแทนคุณคืออย่างนี้ลูกเรื่องเพศคุยกันได้มิ้นสอดทีนี้ว่างวะไปทะเลกันไม่อ่ะมิ้นไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็วิเศษดีก็ได้คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่รู้ว่าท้องกระชิงพี่พิสูจน์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเพศสัมพันธ์ใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้ช่วงสุดท้ายของรายการบ้านและที่ดินไทยแล้วนะครับหนังสือที่ตั้งอยู่นี่นะครับก็คือการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยถ้าท่านสนใจก็ซื้อได้นะครับราคา300บาทนะฮะเราก็เอาเงินไปเพื่อที่จะไปบำรุงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเพื่อที่มูลนิธิจะได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนั่นเองนะครับยังไงก็เชิญได้นะครับอันนี้เป็นหลักหนังสือที่สำหรับสอนในระดับปริญญาโทสำหรับทางด้านอสังหาริมทรัพย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งทีนี้ช่วงนี้เรามาฟังอาจารย์สรรชัยทิพยโกสัยนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของQuality Property Management จำกัดนะครับเป็นบริษัทที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินท่านพูดถึงเรื่องการบริหารเงินส่วนกลางของอาคารชุดลองฟังท่านดูนะครับการบริหารจัดการเงินค่าใช้จ่ายทรัพย์ส่วนกลางในอาคารชุดหรือว่านิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยนะครับมักจะถูกกำหนดโดยครั้งแรกเนี่ยจะถูกกำหนดโดยเจ้าของโครงการหรือผู้ประกอบการโดยกำหนดไว้ในข้อบังคับนะครับและโดยค่าใช้จ่ายทรัพย์ส่วนกลางนี้เนี่ยครับจะถูกเก็บเพิ่มได้นะครับต่อมาภายหลังเมื่อเจ้าของร่วมได้จัดให้มีการประชุมและมีมตินะครับตามมาตรา18คือมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมดนะครับให้มีการจัดเก็บเงินค่าใช้จ่ายทรัพย์ส่วนกลางเพิ่มขึ้นอันนี้ทางผู้บริโภคหรือว่าทางผู้ซื้อห้องชุดนี่นะครับควรจะต้องทำความศึกษาทำการศึกษาเกี่ยวกับข้อบังคับหรือกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาคารชุดให้ท่องแท้ซะก่อนที่ท่านจะลงมือตัดสินใจซื้อห้องชุดนะครับเพราะว่าเงินเหล่านี้นะครับเป็นหน้าที่ตามกฎหมายเลยนะครับว่าเจ้าของร่วมทุกคนเนี่ยนะครับในอาคารชุดนั้นๆมีหน้าที่ที่จะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายทรัพย์ส่วนกลางเพื่อนำไปดูแลบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลางในอาคารชุดนั้นๆนะครับในขณะเดียวกันการจัดเก็บเงินต่างๆของอาคารชุดก็มีทางออกอีกทางหนึ่งก็คือการเงินกองทุนเงินกองทุนครั้งแรกก็จะถูกกำหนดโดยผู้ประกอบการหรือเจ้าของโครงการเช่นเดียวกันครับคือกำหนดไว้ในข้อบังคับนะครับว่าจะจัดเก็บห้องชุดละเท่าไหร่บาทก็ว่ากันไปนะครับอันนี้จะถูกกำหนดไว้ในข้อบังคับซึ่งถูกเขียนโดยผู้ประกอบการเช่นเดียวกันนะครับและเงินกองทุนตัวนี้ถ้าใช้จ่ายไปหมดสิ้นหรือไม่ได้ใช้จ่ายนะครับต่อมาภายหลังเนี่ยนะครับเงินกองทุนนี้ก็อาจจะถูกเรียกเก็บได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมด้วยคะแนนเสียงข้างมากนะครับโดยเงินกองทุนนี้นะครับจะเรียกเก็บโดยมีกำหนดระยะเวลาอยากจะพูดง่ายๆว่า เงินค่าจ่ายทรัพย์ส่วนกลางเจ้าของร่วมมีหน้าที่ต้องชำระตามกฎหมายนะครับตั้งแต่วันที่ท่านเป็นเจ้าของห้องชุดจนกระทั่งถึงวันที่ท่านขายห้องชุดนั้นไปส่วน เงินกองทุนนี้ผมอยากจะเรียกง่ายๆว่าเป็นเงินเฉพาะกิจนะครับมีการจัดเก็บเป็นระยะนะครับอาทิเช่น6เดือนบ้างปีนึงบ้างแล้วแต่มติที่ประชุมใหญ่กำหนดทั้ง2ประการนี้นะครับ เมื่อมีมติของที่ประชุมใหญ่ให้จัดเก็บเพิ่มขึ้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายทรัพย์ส่วนกลางก็ดีหรือว่าเงินจัดเก็บเงินกองทุนก็ดีนะครับเจ้าของร่วมมีหน้าที่ที่จะต้องชำระนะครับตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมกำหนดไว้ครับเรื่องเงินทองนั้นไม่เข้าใครออกใครเสียด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่ามีโอกาสเราคงต้องพยายามที่จะ
บริหารให้ดีๆนะครับในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปสู่เรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลพวกช่วยเหลือผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะนะครับเรามาดูภาพนะภาพแรกพอดีวันก่อนผมไปที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะไปสัมภาษณ์อยู่ที่นั่นก็เดินออกมากลับมาเนี่ยครับก็เจอสุนัขตัวหนึ่งนะท่านก็มุดอยู่ตรงโพรงที่ต้นไม้เนี่ยครับท่านคงอยากจะได้อากาศเย็นๆนะเย็นสักหน่อยเนี่ยครับเพราะอากาศมันร้อนนะก็เลยมุดอยู่อย่างนั้นนะผมเห็นเข้าก็เลยถ่ายรูปมาให้เห็นนะผมก็เกิดปีจอเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะเอ็นดูชอบสุนัขอยู่เหมือนกันนะก็เลยมาให้เห็นว่าเนี่ยนี่ก็เป็นความปรับตัวอย่างหนึ่งการปรับตัวอย่างหนึ่งของสุนัขในบ้านเราอีกภาพนึงนะครับที่อยากจะให้เห็นนะครับก็เป็นภาพยาสีฟันแปรงสีฟันเนี่ยครับกับยาสีหลอดยาสีฟันเนี่ยนะครับนะพอดีว่าวันเร็วๆนี้เนี่ยครับที่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผมก็เดินทางไปญี่ปุ่นนะไปกับศรีภรรยาแล้วก็คณะไปดูงานอสังหาริมทรัพย์เดี๋ยวคราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ศรีภรรยาผมก็เอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาให้ผมแปรงเนี่ยครับอยู่บนเครื่องบินนะปรากฏว่าท่านก็บีบจนขนาดนี้เลยนะครับประหยัดมากเหลือเกินนะก็เลยเอามาให้ดูเชิดชูศรีภรรยาสักหน่อยนึงนะครับในความประหยัดของศรีภรรยาเองนะก็ดูแล้วก็เกือบดีนะแล้วก็อยู่บนความพอเพียงแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้เรื่องสำคัญช่วงสุดท้ายที่เราจะมาคุยกันเนี่ยครับก็คือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะบ้านเราเนี่ยผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะนั้นยังไม่มีมากเท่าไหร่ยังมีไม่มากนะครับถ้าที่บอกอินเดียเนี่ยนะครับมี street dwellers หรือว่าผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะในเมืองใหญ่ๆเนี่ยครับประมาณ 30% ก็มีเยอะมากแต่ของเรานี่มีน้อยนานๆเจอทีจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มีมากขึ้นก็พอมีเห็นมากสักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอะไรนะครับเนี่ยภาพแรกเนี่ยเห็นผู้ชายท่านหนึ่งเนี่ยครับใส่เสื้อยืดสีแดงนะครับกางเกงขาสั้นกำลังเก็บขยะอยู่เนี่ยนะครับนะคุยหาขยะไปขายนะอย่างนี้ก็เป็นผู้ดีใช้ชีวิตในที่สาธารณะมีอยู่บางท่านก็นอนอยู่ตามริมถนนกลางมุ้งก็มีนะครับนะแล้วพอเห็นอยู่เป็นประปรายภาพถัดมานะครับก็เป็นภาพที่สนามหลวงสนามหลวงเกี่ยวอะไรด้วยก็คือว่ามีผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะมากเป็นพิเศษนะก็มีฝรั่งมังค่าบ้างนะคนไทยในต่างแดนก็ออกเงินมาเลี้ยงอาหารคนสนามหลวงคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยเนี่ยครับมีตั้งแต่คนที่อาจจะพิกลจริตบ้างนะครับหรือว่าไม่สมประกอบบ้างหรือว่าเป็นผู้ที่ให้บริการทางเพศบ้างนะครับก็น่าสงสารเหมือนกันนะก็มีคนมาช่วยกันเลี้ยงมีฝรั่งมังค่ามาร่วมด้วยอันนี้เป็นกิจกรรมของมูลนิธิอิสระชนผมมีวิดีโอให้พวกเราดูว่ากิจกรรมของมูลนิธิอิสระชนในวันดังกล่าวที่ตามภาพนี้เป็นอย่างไรบ้างลองดูนะครับกิจกรรมเหล่านี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับร่วมไม้ร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานครับหลากหลายคนนะครับพอรู้ว่าจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็ลงมาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของWe'll be right back.
จ้าเจ้าของมันเกิดผู้มีความใจดีนะครับได้มาเลี้ยงอาหารสนามหลวงด้วยคุณปฏิรัตน์ไหลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายนะครับและคุณความดีที่ได้ประกอบขึ้นในทุกวันเนี่ยครับผมขอต้อนรับท่านให้ท่านพบกับวันสวัสดีวันพัฒนาสงบแล้วก็สร้างสรรค์เสมอๆนะครับขอโชคดีนะครับสวัสดีครับสุดท้ายผมก็เลยได้อวยพรนะอวยพรผู้ที่ส่งเงินมาเลี้ยงนะคนสนามหลวงเนี่ยนะครับนะให้ขอให้ประสบความพบแต่สิ่งดีๆในการทำดีครั้งนี้การที่เราจะทำให้ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นนั้นเนี่ยนะครับเรามีมูลนิธิแห่งหนึ่งนะชื่อมูลนิธิอิสระชนนะครับโดยที่ผมเองก็เป็นประธานมูลนิธินะแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เป็นผู้ได้เริ่มแล้วครับนะเป็นประธานมูลนิธิเพื่อที่จะช่วยกันผลักดันมูลนิธินี้ให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะครับกรรมการมูลนิธิก็ตามภาพเนี่ยครับมีหลายต่อหลายท่านนะมีคุณณัฐีสารบาทีเนี่ยครับเป็นเลขาธิการมูลนิธิเป็นผู้ที่ก่อตั้งแล้วก็มีท่านอื่นๆเป็นอดีตข้าราชการปปช.บ้างนะครับเป็นข้าราชการกทม.ในปัจจุบันบ้างนะหรือว่าเป็น NGO ท่านอื่นบ้างนะมาช่วยกันทำการสนับสนุนผู้ที่ไม่มีบ้านนะครับหรือว่าผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือทางราชการก็ช่วยเหลือนะแต่ว่าภาคเอกชนอย่างเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือบ้างนะผมก็ไปช่วยเลี้ยงอาหารในที่สาธารณะบุคคลผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะบ้างหรืออาจจะไปทำเรื่องกิจกรรมอย่างอื่นบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะมาช่วยเหลือผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะเหล่านี้เนี่ยครับก็สามารถติดต่อที่มูลนิธิอิสระชนได้อย่างที่ผมเรียนแต่แรกเนี่ยครับทางมูลนิธิอิสระชนนั้นเนี่ยก็ตั้งใจที่จะช่วยคนที่มีคือจริงๆแล้วบางท่านมีบ้านนะครับแต่ว่าอยู่ที่บ้านอาจจะอึดอัดใจก็เลยมาอยู่อาศัยตามสนามหลวงหรือในที่สาธารณะอื่นๆแล้วก็อยู่มานานนะหลายสิบปีก็มีแต่บางท่านก็ป่วยด้วยโรคร้ายเสียชีวิตไปก็มีเหมือนกันนะนี่เป็นเรื่องที่น่าสงสารเราจะช่วยเหลือเบื้องต้นให้อาหารการกินบ้างหรืออย่างอื่นบ้างแต่นั่นก็เพียงแค่เริ่มต้นนะในระยะยาวนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องช่วยเหลือมากกว่านี้บางทีทางมูลนิธิก็ส่งตัวกลับในต่างจังหวัดก็กลับไปบ้านบางคนก็ไปบวชนะครับบางคนก็ไปใช้ชีวิตตามปกตินะนี่เป็นแนวทางหนึ่งที่เราพยายามที่จะช่วยเหลืออีกอย่างนึงที่เราช่วยเหลือได้คือเราจะต้องพยายามที่จะให้เขาได้มีโอกาสที่จะกลับสู่สังคมตามปกติและให้ความรู้กับสาธารณชนในการช่วยเหลือแทนที่จะช่วยเหลือแปะปะทำบุญหรือว่าตักบาตรหรือว่าไปทำสังฆทานตัวทั่วไปในการทำดีเนี่ยครับถ้าเรามาเงินมาบริจาคแล้วก็เอามาช่วยเหลือคนเหล่านี้ให้สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะยาวก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าทำให้สังคมมีความผาสุกมากกว่าคนเดินไปเดินมานะเจอผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะก็อาจจะรู้สึกไม่รังเกียจหรือจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นถ้าคนเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือไม่อยู่ในสภาวะที่จนตรอกจนเกินไปใช่ไหมครับดังนั้นมูลนิธิอิสระชนเนี่ยก็ตั้งใจที่ให้ช่วยเอาความช่วยเหลือเหล่านี้ผมเคยสำรวจนะในฐานะประธานมูลนิธิเนี่ยครับเคยสำรวจเรื่องผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะมาตั้งแต่ปี2530นะมีคนอยู่หลายกลุ่มนะที่น่าจะ อยู่ในกลุ่มนี้นะบางคนก็เป็นพวกที่เป็นเด็กและเยาวชนนี่น่าสงสารกันบ้านแตกสลายขาดหรือว่าติดยาเสพติดบางกลุ่มก็เป็นครอบครัวหรือก็มีแต่น้อยนะครับบางกลุ่มก็เป็นคนวิกลจริตนะครับบางกลุ่มก็เป็นผู้ที่ให้บริการทางเพศไม่ใช่มีแต่ผู้หญิงนะครับผู้ชายก็มีมีหลากหลายอายุด้วยนะหรืออื่นๆอีกหลายต่อหลายกลุ่มนะถ้าเราสามารถที่จะแยกแยะให้ได้ความช่วยเหลือน่าจะเป็นสิ่งที่ดีรัฐบาลควรจะยิบยื่นมือมาช่วยเหลือนี้เพราะถ้าทำให้ดีๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้สังคมมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากซึ่งกันและกันด้วยนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะขออนุญาตแนะนำให้รู้จักมูลนิธิอิสระชน
นอกเหนือจากที่ผมเป็นประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยแล้วก็อันนี้เป็นงาน NGO อันหนึ่งที่เราก็พยายามที่จะดำเนินการด้วยอย่าลืมนะครับรายการบ้านและที่ดินไทยนี้เป็นรายการที่เราจัดขึ้นมาเพื่อให้สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์และอื่นเพื่อท่านจะได้เป็นนักลงทุนซื้อขายอสังหาทรัพย์อย่างรอบรู้ไม่ได้ตั้งใจจะไปโกงใครไม่ได้ตั้งใจจะสอนกลโกงหรือไม่ได้สอนให้รวยแต่ว่าสอนให้ลงทุนอย่างรอบรู้จะได้ไม่เสียเปรียบใครและที่สำคัญนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นเราก็ได้มาจากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์รีเอสเซทแฟร์ซึ่งไม่ได้เป็นในหน้าไม่ได้ไปพัฒนาที่ดินดังนั้นจึงเชื่อถือได้ท่านสามารถติชมรายการของเราได้เพื่อรายการของเราจะได้มีการพัฒนาให้ดีกว่านี้แล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมากกว่านี้ทุกวันอังคารและพฤหัสอย่าลืมพบกันกับผมนะครับสวัสดีครับ